เราก็มีแพชชั่นในการประกวดมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยคุณพ่อคุณแม่ก็รับทราบดีว่าความฝันของเราอยากเป็นทั้งพยาบาลและเป็นนางงามตอนที่หนูสมัครไปอ่ะหนูยังไม่ได้ปรึกษาที่บ้านแต่พอเพจต่างให้กระแสตอบรับดีค่ะแบบว่าซาร่าพยาบาลสาวรถทูมิสยูนิเวิร์สอุดรธานีคุณพ่อก็เลยโทรมาคุณพ่อถามว่าหนูจะไปประกวดแล้วลูกแล้วก็พูดค่ะว่าความฝันของหนูคือการเป็นนางงามตอนนี้พยาบาลหนูเป็นได้แล้วนะแต่เหลือความฝันอย่างหนึ่งที่ยังทำไม่ได้ก็คือมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เพราะฉะนั้นแล้วหนูขอลองทำตามฝันครั้งนี้ให้เต็มที่ดูก่อนหนูก็เลยเลือกที่จะดรอปอาชีพพยาบาลไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้เต็มที่กับการเก็บตัวค่ะแต่ถึงแม้ว่าหนูจะดรอปตรงนั้นไว้และมาประกวดนางงามแต่จิตวิญญาณเราก็ยังเป็นพยาบาลและเป็นนางงามด้วยค่ะเพราะความฝันของเราคืออยากเป็นทั้งสองสิ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะซาร่า MUT 02อุดรธานีค่ะซาร่ามีความฝันนะคะชอบดูนางงามตั้งแต่เด็กๆอยากลองทำดูบ้างตอนเด็กๆก็ได้มีโอกาสไปประกวดเป็นหนูน้อยนพมาศค่ะผลที่ตอบรับออกมาก็เป็นในเชิงที่ดีเราก็รู้สึกว่าเราสามารถทำบทบาทของนางงามได้ดีทีนี้พอโตขึ้นมาก็เลยเลือกเรียนพยาบาลค่ะแต่ก็ยังไม่ทิ้งความฝันการเป็นนางงามนะคะเพราะว่าพอมีเวลาว่างจากการฝึกงานหรือว่าวันหยุดในการทำงานซาร่าก็ยังไปเดินสายประกวดค่ะเพราะว่าซาร่าเป็นนางงามเดินสายใช่แต่ในใจของเราคือเรายกให้เวที Miss Universe Thailand คืออันดับหนึ่งของเวทีนางงามในประเทศไทยการทำงานก็ต้องมีการเลื่อนขั้นทำผลงานเพื่อที่จะได้เลื่อนตำแหน่งใช่ไหมคะการประกวดนางงามก็เหมือนกันค่ะซาร่าให้ Miss Universe Thailand คืออันดับข้างบนสุดที่ซาร่าต้องการจะพัฒนาตัวเองให้ไปถึงความสำเร็จระดับนั้นได้ค่ะก็เลยเลือกมาที่ Miss Universe Thailand ปีนี้เราได้เห็นแพลตฟอร์มการประกวดนางงามที่ไม่ได้วัดกันแค่ความสวยนางงามยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนซาร่ารู้สึกว่าเราก็สามารถทำได้เราเคยเป็นผู้รับเพราะเราเป็นผู้ชมนางงามแล้ววันหนึ่งเราก็อยากเป็นนางงามที่เป็นผู้ให้ตอบแทนแรงบันดาลใจตอบคืนให้กับสู่สังคมให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็ได้รับแรงผลักดันในด้านบวกค่ะตอนที่เรียนพยาบาลอยู่ค่ะเราก็ทุ่มเทให้กับทั้งสองบทบาทรับผิดชอบในการเป็นนักศึกษาพยาบาลแล้วก็ประกวดนางงามเพื่อหาประสบการณ์พัฒนาตัวเองและที่สำคัญคือได้ค่าขนมมาดูแลตัวเองแสดงให้พ่อแม่ได้เห็นว่าการเป็นนางงามก็ไม่ได้แย่และหนูก็รับผิดชอบในเรื่องของการเรียนได้ดีค่ะทีนี้พอเรียนจบมาเนี่ยตอนนั้นจำได้ว่าเป็นปีที่พี่แอนนาเสือประกวดค่ะพี่เลี้ยงชวนซาร่าว่าเรียนจบลองดูหน่อยไหม Miss Universe Thailandจริงๆเราก็คุยกันมานานมากแล้วว่าเวทีนี้เราต้องมาให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะตอนนั้นก็เรียนเพิ่งจบใหม่มันก็จะมีความลังเลใจเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งว่าเราจะเลือกเดินทางไหนพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็เคารพการตัดสินใจค่ะซาร่าก็เลยขอคุยกับพี่เลี้ยงก่อนว่าถ้าอย่างนั้นหนูขอก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลก่อนเพราะว่ามันจะมีการสอบใบประกอบวิชาชีพค่ะเป็นเด็กจบใหม่เราก็อยากจะมีประสบการณ์ในการทำงานจริงๆเพราะว่าตอนเป็นนางงามเราก็เก็บประสบการณ์ตั้งแต่อายุ17มาแล้วก็เลยทำงานไปปีนึงค่ะแต่ก็มีประกวดนะคะคุณพี่วันหยุดก็มีแบบว่าไปลงเวทีวัฒนธรรมนพมาศสงกรานต์อะไรก็ว่าไปมีโอกาสก็ไปทีเนี้ยพอมันอิ่มตัวในเรื่องของการทำงานแล้วแล้วพี่เลี้ยงก็บอกว่าเนี่ยปีนี้เขามีระดับจังหวัดสนใจไหมโหรออะไรล่ะคะก็เอาเลยสิ ตอนนั้นก็หวังแค่ว่าอ่ะลองดูถ้าเกิดว่า Miss Universe Thailand มันใช่สำหรับเราอะระดับจังหวัดเราต้องมงแน่นอนค่ะก็เลยมงที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ได้มาต่อยอดที่นี่แหละ คือซาร่าทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นนะคะก็ตอนสัมภาษณ์งานก็ทางผู้ใหญ่ก็รับทราบอยู่แล้วค่ะว่าเราเป็นเด็กกิจกรรมเคยประกวดดาวมหาลัยแล้วก็เป็นนางงามเดินสายมาก่อน
แล้วก็เรามองว่าจุดนี้มันคือจุดแข็งที่องค์กรอยากให้เราทำงานด้วยเพราะว่าพยาบาลนอกจากจะเป็นหัตถการดูแลเรื่องภาวะการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วการเซอร์วิสยิ้มไหว้ทักทายบุคลิกก็สำคัญเหมือนกันค่ะแล้วก็เราก็เคลียร์กับทางผู้ใหญ่ด้วยว่าถ้าระหว่างการทำงานเราสามารถไปประกวดด้วยได้ไหมซึ่งก็มีการ clarify แล้วทุกอย่างก็ไม่ได้ผิดกฎของทางโรงพยาบาลแต่ว่าเราจะต้องเซฟตัวเองในเรื่องของภาพลักษณ์ซึ่งเวทีวัฒนธรรมแน่นอนค่ะว่าไม่มีภาพลักษณ์ที่เสียหายแน่นอนเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยด้วยซ้ำค่ะแล้วก็การจัดสรรตารางเวรตารางเวลาเราก็จะคุยกับหัวหน้าในแผนกว่าจะสามารถไปวันไหนได้บ้างซึ่งซาร่าไม่เคยใช้สิทธิพิเศษไม่เคยใช้ขอลาพักร้อนเพิ่มเติมค่ะก็ถ้าวันไหนหัวหน้าจัดมาว่าซาร่าหยุดช่วงนี้แล้วบังเอิญมีงานประกวดซาร่าก็ไปหรือถ้ามันชนกันซาร่าก็เลิกทำงานก่อนเพราะตอนนั้นเราเป็นพยาบาลวิชาชีพ first priority ตอนนี้ก็คือต้องเป็นพยาบาลทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดก่อนทีนี้พอเห็น Miss Universe Thailand รับสมัครรอบจังหวัดก็เลยลองคุยกับหัวหน้าดูค่ะว่าหนูอยากไปทำตามความฝันซึ่งผลตอบรับคือดีมากหัวหน้าคุณหมอแล้วก็พี่ๆในแผนกเชียร์ทุกคนซัพพอร์ตค่ะก็กลายเป็นว่าทุกคนสนับสนุนแล้วก็หนูก็จัดสรรตารางเวลาได้เป๊ะพอดีเป๊ะเลยแบบว่าวันหยุดตัวเองก็ไปประกวดที่อุดรพอสวมมงปุ๊บๆวันถัดมาหนูก็กลับมาขึ้นเวรค่ะเคลียร์ทุกอย่างตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่มาเป็นบทบาทนางงามเต็มตัวละตอนนี้หนูก็เลยเลือกที่จะdrop อาชีพพยาบาลไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้เต็มที่กับการเก็บตัวค่ะแต่ถึงแม้ว่าหนูจะ drop ตรงนั้นไว้และมาประกวดนางงามแต่จิตวิญญาณเราก็ยังเป็นพยาบาลและเป็นนางงามด้วยค่ะเพราะความฝันของเราคืออยากเป็นทั้งสองสิ่งนี้ค่ะแรกๆกดดันมากเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็เป็นห่วงในเรื่องของความมั่นคงแล้วเราก็มีแพชชั่นในการประกวดมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยคุณพ่อคุณแม่ก็รับทราบดีว่าความฝันของเราอยากเป็นทั้งพยาบาลและเป็นนางงามมันกดดันมากๆตรงที่ว่าตอนที่หนูสมัครไปหนูยังไม่ได้ปรึกษาที่บ้านแต่พอเพจต่างๆให้กระแสตอบรับดีค่ะแบบว่าซาร่าพยาบาลสาวรถทูมิสยูนิเวิร์สอุดรธานีคุณพ่อก็เลยโทรมาคุณพ่อถามว่าหนูจะไปประกวดแล้วลูกเราก็คุณพ่อโทรมาถามขนาดนี้แล้วเราก็พูดค่ะว่าความฝันของหนูคือการเป็นนางงามตอนนี้พยาบาลหนูเป็นได้แล้วนะแต่เหลือความฝันอย่างหนึ่งที่ยังเป็นยังทำไม่ได้ก็คือ Miss Universe Thailand เพราะฉะนั้นแล้วหนูขอลองทำตามฝันครั้งนี้ให้เต็มที่ดูก่อนไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ช่างหนูมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เก็บประสบการณ์ครั้งนี้มันจะพัฒนาให้ซาร่ากลายเป็นซาร่า the best version ค่ะแล้วก็เรื่องวิชาชีพเราก็ไม่ทิ้งแน่นอนเพราะความรู้มันยังอยู่ที่เราจิตวิญญาณเรายังเป็นพยาบาลอยู่คุณพ่อก็เลยโอเคลูกพ่อแค่อยากรู้ถ้าหนูวางแผนไปแล้วเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นยังไงพ่อซัพพอร์ตความกดดันมันก็เลยหายไปหมดเลยค่ะตอนนี้มีแค่กำลังใจดีๆจากที่บ้านแล้วก็พร้อมสู้เต็มที่ซาร่าไม่เคยมองว่าตัวเต็งต่างๆเนี่ยมากดดันเราไม่มองอย่างนั้นค่ะจริงอยู่ว่าการประกวดเป็นการแข่งขันแต่ซาร่ามองว่าตัวเต็งคือตัวอย่างที่ดีที่เราจะนำข้อดีของเขามาพัฒนาตัวเราเองสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตัวเราเองค่ะเราต้องแข่งขันกับตัวเองเรารู้ดีว่าตัวเองด้อยตรงไหนเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะปิดจุดบอดของตัวเองได้ก็คือตัวเราค่ะซาร่ามองว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีถ้าสมมุติว่าเราได้เป็น Miss Universe Thailand นะคะซาร่าก็พร้อมที่จะใช้กระบอกเสียงตัวเองในการไม่ใช้คำว่าเรียกร้องดีกว่าในการกระจายเสียงในมุมมองความคิดของทางวิชาชีพเราว่านะตอนนี้วิชาชีพพยาบาลเราต้องการอะไรต้องการแก้ไขปัญหาที่จุดไหนเพื่อที่จะยกระดับแล้วก็ให้คุณภาพของบุคลากรวิชาชีพนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคำว่า work life balance ที่เกิดขึ้นจริงที่ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนด้วยเวลาที่สื่อหรือว่ามีคนยิงคำถามแบบนี้มาเนาะซาร่าก็จะตอบในมุมมองของเด็กคนนึงนะคะที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็เพิ่งเป็นพยาบาลในแค่ปีเดียวถามว่าเราเห็นปัญหาหลายๆอย่างไหมเรามองเห็นฉะนั้นแล้วซาร่ามองว่ามันจะฟังความข้างเดียวฟังเสียงจากเราข้างเดียวไม่ได้เพราะว่าบุคลากรวิชาชีพนี้มีอยู่มาก
แล้วด้วยอะไรต่างๆซาร่ามองว่ามันเกิดขึ้นที่โครงสร้างของการบริหารถ้าเรามีการขยายความเจริญในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิการรักษาได้เข้าทุกพื้นที่ประชาชนได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานตรงนี้ทุกคนจำนวนผู้ป่วยของเราอาจจะมีจำนวนที่ลดลงก็ได้หรือว่าได้รับการดูแลที่มากขึ้นมันจะไม่มีการกระจุกหรือว่าโอเวอร์โหลดงานผู้ป่วยแค่ที่ใดที่หนึ่งค่ะเมื่อใดก็ตามที่ผู้ป่วยไปกระจุกอยู่แค่โรงพยาบาลที่เจริญแค่ที่เดียวแต่บุคลากรมีจำนวนเท่าเดิมแน่นอนว่าโอเวอร์โหลดแน่ซึ่งซาร่าก็เคยสัมผัสจุดนั้นมาแล้วตอนที่ฝึกปฏิบัติการเป็นนักศึกษาพยาบาลซาร่ามองว่ามันต้องแก้ปัญหาจากทุกๆภาคส่วนเลยค่ะแต่ก็หวังว่าเราจะใช้เสียงของเราอะให้เกิดการจุดประกายประเด็นนี้ขึ้นมาได้ดังและกว้างที่สุดเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ตระหนักถึงตรงนี้อย่างน้อยถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง 100% แต่หนูเชื่อว่ามันจะดีขึ้นได้ค่ะ